สวัสดีครับคุณผู้ชมเอาละครับสำหรับในคลิปนี้ก็กลับมาอยู่ในพับจีนสำหรับในคลิปนี้นะผมจะมาหาแคนเตอร์ไซนะครับก็คลิปที่แล้วนี้ได้มานะครับแต่กว่าจะหาเจอก็เกือบท้ายเกมนะและที่สำคัญไม่ได้ใช้เลยนะครับจะเอามาใช้ดูนะครับแล้วก็มาดูถึงประโยชน์ของมันนะครับว่ามันมีประโยชน์จริงหรือเปล่านะครับโอเคครับผมงั้นเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยไปครับลุยโอเคครับผมเกมนี้ขอฟาร์มไกลๆบ้างหลังจากที่ลงแต่บูทแคมป์กับพาราไดซ์มาหลายคลิปแล้วนะครับจังหวะนี้เราต้องตามหาเจ้าสโคปแบบเอียงนะครับแล้วก็เอามาลองใช้ดูนะแต่ว่ามันหายากนะครับหลายๆเกมนี่บางทีหาไม่เจอก็มีนะมันต้องเจอสิว่าแต่ทำไมต้องทำให้มันหายากด้วยก็ไม่รู้นะครับสำหรับเจ้าแคนเทดไซนะโอเคยังไม่เจอครับผมจังหวะนี้ไปที่นาเกลือครับโอ้โหเกลืออย่างเยอะหวังว่าจะไม่เกลือนะเอา MC เอามาเอาข้างหน้าคา98นะผมเยี่ยมเลยมาถึงก็ได้อาวุธที่ต้องการ2ชิ้นเลยนะโอเคตอนนี้เราขาดอย่างเดียวนะครับนั่นก็คือสโคปแบบเอียงนะจังหวะนี้ก็วิ่งหาเลยยังไม่เจอนะครับเอาแล้วไงจะเจอไหมวะเนี่ยโอเคมาดูสะพานตรงนี้บ้าง M4 อย่างเยอะนะครับ3กระบอกแล้วเอาคูณ6เอามาในนี้ไม่มีครับผมมาดูตรงโกดังตรงนี้บ้างครับกระทะโคเรียคิงก็ยังไม่เจอนะครับหายากมากเลยนะโอ้ยเริ่มท้อแล้วถ้าไม่เจอนี่ต้องทำคลิปใหม่ครับเนี่ยซึ่งเป็นอะไรที่ไม่ได้เรื่องเลยโอเคมาดูในบ้านบ้างครับย่าก็ยังไม่เจอครับผมอะไรวะเนี่ยข้างหน้าเป็นกระเป๋า3นะครับจะไม่เจอจริงๆนะไม่หาไม่เจอครับผมโอ้โหไม่มีครับผมคุณผู้ชมมันหายากมากเลยนะสวยเลยไงเหลือตรงไหนอีกวะเนี่ยตรงศาลาริมน้ำนะครับไปดูสักหน่อยศาลาตรงนี้นะครับเอ้าเดี๋ยวบอทว่ายน้ำมาจากไหนวะเนี่ยโอ้โหอะไรของมันเนี่ยอ๋อ
ไงจะบัดหัวแตกมีไหมโอ้โหไม่มีครับผมเวนขี่สกูตเตอร์หายครับเอาเฮ้ยเอาเวียนกับสกูตเตอร์คว่ำยังขับต่อได้นะมาดูบ้านแถวนี้บ้างโหจะไม่เจอเลยหรือไงเนี่ยทำไมซวยขนาดนี้ครับเนี่ยอย่าเพิ่งท้อครับผมเอาชุดเกาะเลเวล3ของนี่อย่างดีนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราตามหานี่ดันหาไม่เจอซะงั้นเลยนะจะเป็นเหมือนเกมที่แล้วหรือเปล่าเนี่ยเจอช่วงท้ายเกมเอาเออรู้สึกเหมือนเซิร์ฟจีนเนี่ยสเปรย์คูณ4ได้นิ่งมากเลยนะครับไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือเปล่านะเสียงบอดยิงกันตรงไหนเอานี่ไงในบ้านนะผมสเปคูณ4นิ่งมากเลยนะในเซิร์ฟจีนนะครับคุมง่ายมากเลยชักติดใจนะดูกล่องนะผมก็ไม่มีนะไปดูกล่องตัวนี้บ้างโอ้โหยังดีมีเก็บเสียงนะผมเอามาแถวนี้มีคนฟาร์มหรือยังเนี่ยขอดูแป๊บนึงโอ้โหมีคนฟาร์มไปแล้วนะครับโอเคไปครับแว้นสกูตเตอร์นี่แหละอย่างเฟี้ยวเอ้ยมีเสียงปืนนะครับชิปอยู่ข้างหน้านะเอ้านี่ไงเออเป๊ดเละครับผมกับเปลสกูตเตอร์นะครับไปดูกล่องแป๊บนึงกล่องจากคนนี่แหละครับน่าจะทำให้เรามีโอกาสเจอนะสำหรับเจ้าสโคปแบบเอียงนะเอาเดี๋ยวเฮ้ยใครยิงเอ้ยเดี๋ยวยาปั๊มยาก่อนเลยโอเคผมดูแป๊บนึงไม่เห็นนะครับเอ้าเอาเฮ้ยมีคนโดนแอร์ดรอปเอ้ายิงซ้ำเอ้าไม่ตายเฮ้ยไม่ตายเฉยเลยเอ้าโอ้โหไปนู่นแล้วทันไหมวะเนี่ยหายไปแล้วนะไม่ตายได้ไงวะเนี่ยโอ้เสียดายมากเลยเอ้าไม่โดนเอ้าโอ้โหกระโดดหลบครับผม
ไม่ตายแล้วโหอะไรกันวะเนี่ยโอเคจังหวะนี้วิ่งไปดักข้างหน้าครับผมเรียบร้อยโอเคดูกล่องครับผมเอานี่ไงเจอแล้วโอ้ยกว่าจะหาเจอผมสุดท้ายก็ได้มาจากกล่องของผู้เล่นอื่นเหมือนเช่นเคยนะครับนี่ไงครับเป็นสโคปแบบเอียงนั่นเองเรียบร้อยครับผมก็ประมาณว่าในระยะไกลเนี่ยเราก็ใช้เป็นสโคปที่เป็นคูณ4คูณ6แต่ว่าในระยะใกล้เราก็สลับเป็นสโคปแบบเอียงนะครับมันก็จะคล้ายๆกับ Red Dot นะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์ของมันนะเสียงปืนข้างหน้านะครับแต่ว่าตอนนี้เราต้องเข้าวงแล้วหาโอกาสใช้ก่อนนะครับสำหรับเจ้าสโคปแบบเอียงนะเอาวืดเต็มหัวผมโล่งมากเลยจะมีโอกาสได้ใช้หรือเปล่าครับเนี่ยเอาเป็นว่าผมจะพยายามใช้ให้ได้นะครับเอานี่ไงโอเคจังหวะนี้ผมจะใช้สโคปแบบเอียงนะครับยิงมันเรียบร้อยครับผมได้ใช้สักทีแต่ว่าหาโอกาสใช้ยากนะครับว่ามันต้องแบบใช้ในกรณีที่แบบศัตรูอยู่ใกล้ๆนะครับมาหลบตรงก้อนหินตรงนี้เลยมาดูนะครับว่าเราจะได้กินไก่หรือเปล่าเกมนี้เสียงปืนข้างหน้านะครับเรียบร้อยครับผมโอ้โหเริ่มติดใจคูณ4แล้วไม่รู้ว่าในเซิร์ฟจีนนี่มันสเปรย์ง่ายกว่าเซิร์ฟเอเชียหรือเปล่านะหรือว่าผมคิดไปเองก็ไม่รู้นะครับแต่รู้สึกว่ามันนิ่งมากๆเลยนะตอนนี้เหลือ3คนเท่านั้นครับเอ้าแตกไป1ตัวตอนนี้เหลือตัวเดียวนะครับอยู่ข้างหน้านะจังหวะนี้โยนระเบิดใส่เลยโยนไปตรงนี้บ้างไม่โดนนะผมเนี่ยมันน่าจะอยู่ด้านบนนี้นะครับตื่นเต้นมากเลยตอนนี้โยนระเบิดควันไปครับเบี่ยงเบนความสนใจนะครับแล้วผมจะค่อยๆกระดึ๊บไปทางด้านซ้ายนะครับ
ยังไม่เจอแล้วอยู่ไหนวะเนี่ยเอ้าเฮ้ยมันอยู่ไหนเอ้าเจอแล้วเออใส่กินลี่สูตรซะด้วยหือในที่สุดเราก็ได้ใช้สักทีนะครับสำหรับเจ้าแคนเดดไซนะครับคิวไปได้ตั้ง1ตัวเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับสำหรับประโยชน์ของเจ้าแคนเดดไซหรือว่าสโคปแบบเอียงนะครับก็ใครที่สนใจนี่มาลองเล่นเซิร์ฟจีนดูได้นะครับมาลองใช้ดูนะโอเคครับผมก็สำหรับในคลิปนี้ผม CRTZ TV ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับผมยังไงฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะจุ๊บๆ